สวัสดีค่ะมโนราเป็นการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยนะคะแต่ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงที่โดดเด่นทั้งบทร้องท่ารำการดัดตัวอันอ่อนช้อยสวยงามรวมไปทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับที่มีสีสันสดใสอลังการนะคะทำให้การแสดงมโนรานั้นเป็นที่รู้จักคุ้นตาของคนไทยทั้งประเทศและก็มีเสน่ห์อันน่าหลงไหลของคนทั่วทั้งภาคใต้ค่ะแต่เชื่อว่าน้อยคนนักนะคะที่จะรู้จักแล้วก็เข้าใจเรื่องราวในการแสดงของมโนราหรือเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมโนราค่ะมโนราก็คือชีวิตส่วนหนึ่งของผู้คนภาคใต้นอกจากจะให้ความบันเทิงนะในการเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วยังเป็นผู้ที่สามารถประกอบพิธีกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่จะสะเดาะเคราะห์นี่ก็จะเอาเล็บหรือว่าผมของตัวเองนะคะใส่ปากจระเข้ค่ะเพื่อที่จะลอยทุกโศกโรคภัยหรือว่าเคราะห์ร้ายต่างๆเนี่ยให้ไปกับจระเข้ค่ะโนราอาจจะแบ่งออกเป็น 2-3 กลุ่มใหญ่ๆ 1 กลุ่มที่ทำหน้าที่แบบดั้งเดิมทำหน้าที่แบบทำพิธีกรรมโนราลงครูอย่างเดียวอันกลุ่มที่2ผสมผสานระหว่างความใหม่กับความเก่านะครับมีพิธีกรรมด้วยความบันเทิงก็ได้ด้วยแต่อีกกลุ่มหนึ่งปรับเปลี่ยนไปสู่ความบันเทิงเบื้องหลังการแสดงที่อ่อนช้อยสวยงามต้องแลกมาด้วยน้ำตาและความเหนื่อยยากนักแสดงต้องผ่านการฝึกหัดดัดตัวฝึกฝนอย่างเข้มงวดใช้ทั้งตัวนะคะขดเป็นรูปวงกลมแล้วก็ม้วนตัวเข้าไปอยู่ในท่าอ่อนมากกลายเป็นวงกลมมาคล้ายพดร่วงจริงด้วยเริ่มต้นไปกับกบนอกกะลานะคะเกาะติดโรงมโนราเพื่อสัมผัสและเรียนรู้การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ของไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่รวบรวมศาสตร์และศิลป์รวมไปถึงพิธีกรรมความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของคนใต้ของประเทศไทยในกบนอกกะลาวันนี้ค่ะมโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนานการละเล่นที่มีความผูกพันทั้งจิตใจการดำรงชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้มาตั้งแต่อดีตแต่หากจะตามหาต้นกำเนิดของมโนราคงต้องย้อนกลับไปเป็นพันปีเลยล่ะค่ะและมีหลายความเชื่อหลายที่มาหลายตำนานที่เล่าขานบอกต่อบางข้อมูลได้กล่าวถึงต้นกำเนิดมโนราจากตำนานขุนศรีศรัทธาซึ่งเป็นครูต้นของมโนราบางข้อมูลกล่าวว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่าได้รับอิทธิพลจากอินเดียใต้ในยุคอาณาจักรศรีวิชัยที่เข้ามาทางแหลมมลายูเพราะมีความคล้ายคลึงกับละครชนิดหนึ่งของอินเดียที่เรียกว่ายาตราหรือชาตราจึงมีการสันนิษฐานว่าชาตรีหรือคำเรียกมโนราในอดีตนั้นอาจจะเพี้ยนมาจากยาตราหรือชาตรานั่นเองค่ะปัจจุบันมีคณะมโนราที่เปิดทำการแสดงอยู่คู่เทศกาลงานบุญของชาวปากใต้มากกว่า300คณะค่ะแต่ละคณะก็จะมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามวิชามโนราที่ได้รับการสืบทอดกันมาตามสายสกุลครูโนราซึ่งแบ่งสายสกุลใหญ่ๆได้ทั้งหมด12สายค่ะกระจายกันอยู่ทั่วภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของมโนราเลยก็ว่าได้และวันนี้กบนอกกะลาก็ขอติดตามคณะมโนราในสายคู่แปลกชนะบานซึ่งยังคงเปิดการแสดงแบบโบราณดั้งเดิมอยู่ค่ะ
วันนี้มีการแสดงของคณะเกรียงเดชน้อยนวลระหงค่ะก่อนที่จะแสดงต่อจะเข้าไปดูก่อนค่ะว่าการแสดงมโนราใน1คืนนั้นคณะที่มาแสดงจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างและการแสดง1ครั้ง1คืนนั้นเขาจะเล่นโนรากันอย่างไรบ้างค่ะพอเมื่อวันนี้มาแสดงงานอะไรคะวันนี้เป็นงานวัฒนธรรมทำบุญของเทศบาลนาทวีแล้วการแสดงในแต่ละงาน ที่รับเนี่ยค่ะเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมโนราที่เขารับไปก็ส่วนใหญ่ก็ถ้ามาแบบนี้ก็มีสองงานก็คือรับมาให้เป็นมหรสพกับรับมาแก้บนแต่งานเดียวที่เป็นที่โนราเขาถือว่าจะไม่รำก็คืองานแต่งงานงานบวชงานศพงานรื่นเริงเลี้ยงประจำปีขึ้นบ้านใหม่อะไรรำได้หมดค่ะในหนึ่งคณะอย่างน้อยต้องมีกี่คนคะอย่างในคณะผมนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดทีมงานประมาณ25คน25คนประมาณ25คนค่ะแบ่งเป็นกลุ่มยังไงได้บ้างก็จะเป็นกลุ่มในส่วนของการจัดเวทีสถานที่แต่งสีเสียงแล้วก็ในส่วนของศิลปินค่ะแล้วก็ในส่วนของลูกคู่นักดนตรีลูกคู่นักดนตรีแต่กว่าที่นักแสดงหรือนางรำจะกลายเป็นมโนราที่สามารถโชว์ท่วงท่าร่ายรำได้อย่างสง่างามและอ่อนหวานเช่นนี้พวกเขาต้องผ่านการฝึกฝนกันอย่างไรจะหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนบทร้องคำกลอนมีความหมายอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะช่วงกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create ไทยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานพร้อมกันหรือยังกับการกลับมาของขบวนคาราวานความรู้จากนักผลิตสารคดีที่จะสัญจรไปสร้างประสบการณ์ทำสารคดีทั่วไทยติวเข้มเทคนิคการทำสารคดีแบบใกล้ชิดกับพี่ๆทีมงานกบนอกกาลาและรุ่นพี่ศิษย์เก่ากบจูเนียร์พร้อมด้วยนักทำสารคดีสุดแนวแถวหน้าของเมืองไทยสายเลือดอีสานจากสกลนครพี่เปเล่คริสโตเฟอร์วอชิงตันผมเชื่อว่าคุณเนี่ยทำได้ไปทำงานของคุณให้ได้ดีอย่างในอุดมคติที่ตั้งไว้และที่ขาดไม่ได้ก็คือความสนุกม่วนซื่นอีสานสไตล์พบกันให้ได้นะครับในวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามและไปสนุกกันต่อเนื่องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้สนับสนุนความคิดนอกกรอบโดยกล้าใหม่ใฝ่รู้กับโครงงานกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนปีที่10โครงงานกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนซึ่งจัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ในสัปดาห์นี้ไปติดตามการทำงานของ1ใน5ทีมสุดท้ายโดยมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกจากการที่นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ฝึกทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ทำให้น้องๆได้เห็นถึงปัญหาในการสื่อสารเรื่องของการรักษาไปยังผู้ปกครองเพราะว่ามีข้อมูลและขั้นตอนที่มากและซับซ้อนคือปัญหาการรักษาคือขั้นตอนมันจะเยอะตั้งแต่แรกเกิดจนไปถึงวัยผู้ใหญ่นิสิตจึงได้เกิดแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ไว้ในที่ที่เดียวโดยออกแบบเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ชื่อว่า Box of Love ซึ่งในกล่องนี้ค่ะก็จะมีทั้งความรู้แล้วก็แนวทางการรักษาว่าเขารักษาตามแผนไหมแล้วก็หมอเองก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยว่าเป็นไปตามแผนจริงๆผลการใช้งานของกล่อง Box of Love นี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเขาเคยฝึกกันมาแล้วเขาก็เลยยิ้มได้ทำเล่นเองทำตามเองนะคะสนับสนุนโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์